ฟังคำตอบของชมพู่ไม่ให้สายฟ้าและพายุเรียนออนไลน์พีคมากสมกับเป็นแม่กำลังจะได้เป็นคุณแม่ลูก3แล้วสำหรับซุปตาสาวชมพู่อารยาที่เพิ่งประกาศข่าวดีเรื่องทายาทไปหมาดๆโดยชมพู่ได้เผยคลิปสั้นๆเสียงเต้นของหัวใจอีก1ดวงพร้อมเขียนแคปชั่นประกาศข่าวดีครั้งใหญ่ส่วนจะเพศไหนนั้นจะเป็นลูกสาวอย่างที่ตั้งใจหวังไว้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันล่าสุดรายการสับปากหวานเจี๊ยบ EP 152หวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับสาวชมพู่ผ่านหน้าจอพร้อมอัปเดตเรื่องราวชีวิตและลูกชายฝาแฝดสายฟ้าและพายุในวัย4ขวบโดยชมพู่เล่าว่าน้องย่าไม่ให้ลูกเรียนออนไลน์ไปเลยเพราะว่าขี้เกียจเป็นแม่ที่ขี้เกียจเหมือนมันยังไม่ได้เป็นวิชาการอะไรมากด้วยส่วนมากมันก็เป็นการร้องรำทำเพลงอ่านนิทานจริงๆแล้วเปิดเทอมนี้มาเขาต้องขึ้นอนุบาล1นี่ก็คือไม่ต้องเข้าคลาสเลยปรึกษากับพ่ออยู่ว่าจะดรอปไปเลยดีไหมอาจจะเหมือนไปเข้าปีหน้าไปเลยหรือว่ายังไงดีก็กำลังคิดกันอยู่ในด้านพัฒนาการของสายฟ้าและพายุชมพู่เผยว่าความ Amazing ก็คือลูกถามว่าแม่เมื่อไหร่โควิดจะหมดเขาก็เข้าใจแหละเขาก็มีมาบอกว่าแม่หมดโควิดแล้วเราพาไปที่นั่นที่นี่หน่อยเขาก็เรียกร้องอยากไปฮาร์เบอร์แลนด์มีอยากไปเมืองนอกเหมือนเขาก็จำได้เขาก็อยากได้อากาศเย็นๆเหมือนเราส่วนชีวิตประจำวันก็มีแค่2ที่คือคอนโดเก่าคอนโดใหม่และบ้านคุณยายวนอยู่แค่นี้3ที่วนๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com